ปิดการแจ้งเตือนน่ารำคาญในโทรศัพท์มือถือของเราเราไม่อยากรับรู้ข่าวสารที่มันเด้งมาแจ้งเตือนที่หน้าจอมือถือของเราปิดได้ทันทีไปดูกันเลยครับเรามาดูวิธีแก้กันเลยครับไปที่การตั้งค่าไปที่การแจ้งเตือนและแถบสถานะไปที่การจัดการการแจ้งเตือนแอปในหน้านี้เราสามารถเลือกปิดการแจ้งเตือนของแอปต่างๆที่เราไม่ต้องการให้มันเด้งการแจ้งเตือนมาให้เราได้เลยนะครับในที่นี้คุณหนึ่งจะปิดตัวนี้ครับที่น่ารำคาญมากๆบางทีมีข่าวสารอะไรไม่รู้เราไม่อยากรับรู้เลยไปที่เบราว์เซอร์เราสามารถเลือกปิดการแจ้งเตือนแบบย่อยๆได้นะครับเราไม่อยากเห็นอะไรหรืออยากเห็นอะไรนะครับเราก็เลือกตามนี้ได้เลยแต่ในที่นี้คุณหนึ่งจะปิดทั้งหมดเลยก็เลือกปิดตรงนี้ครับเมื่อได้แบบนี้แล้วกดย้อนกลับไปเลื่อนขึ้นไปครับไปหาคำว่า V App Store นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปปิดเหมือนกันนะครับหาคำว่า V App Store ครับนี่เจอแล้วครับ V App Store กดเข้าไปเลือกปิดกดย้อนกลับไปแล้วเราสามารถที่จะไปปิดแอปไหนๆก็ได้นะครับเราก็เลือกเอาเองได้เลยครับในที่นี้คุณหนึ่งยกตัวอย่างทั้ง2แอปนั้นนะครับซึ่งมันก่อกวนน่ารำคาญมากๆเราก็ปิดตามนั้นและถ้าเกิดว่าเรามีแอปอะไรที่เราดาวน์โหลดมาแล้วมันชอบมีโฆษณาเด้งอยู่ตลอดเวลาก็ปิดแบบนั้นเหมือนกันเลยครับในที่นี้คุณหนึ่งยกตัวอย่างให้อีกอันนึงแล้วกันนะครับโอเปร่านะครับก็ปิดแบบนี้เลยครับแล้วก็กดย้อนกลับไปพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็กดปัดออกไปให้หมดเลยครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างจากมือถือ Vivo นะครับส่วนใครใช้มือถือยี่ห้อรุ่นอื่นๆอยากให้คุณหนึ่งแนะนำยี่ห้อรุ่นอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งนำมาแนะนำให้ถ้ามีเครื่องนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ